เสนอตอนการผจญภัยครั้งใหญกล้าไว้เจ้านี่เนี่ยมันต้องเจอกับข้าก่อนโอเคเจ้าตัวเล็กลงไปอีกตัวแล้วเหรอเดวิดอิลิอาบเจ้าน่าจะได้เห็นนะสิงโตตัวนี้มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ข้าเอาชนะมันได้นะข้าไม่มีเวลาฟังเรื่องของเจ้าหรอกนะพ่ออยากเจอเจ้าพยากรณ์ข้าบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่คนที่ท่านหาอยู่เขายังเด็กดูที่ลูกคนโตของข้าสิอิลิอับไม่พระเจ้าเลือกคนนี้เดวิดเจ้าถูกเลือกให้เป็นราชาแห่งอิสราเอลนะอะไรทำให้เจ้าพิเศษนะข้าเป็นมือกีตาร์ของวงโรงเรียนควอนตัมนายจะมาออดิชั่นที่นี่ทำไมอีกล่ะฮะนายเล่นได้ดีตอนอยู่ที่นี่แต่มันต่างจากเวลาเล่นต่อหน้าผู้ชมจอนสันคะผู้สมัครออดิชั่นเป็นมือกีตาร์คนแรกของวงโรงเรียนคือคริสคอนตัมไปเลยคริสแสดงให้เขาเห็นเลยว่าเธอเก่งแค่ไหนพยายามหน่อยคริสเธอทำอะไรอ่ะเธอเล่นได้สบายๆเลยใช่แต่ไม่ใช่ตอนหน้าผู้คนจะไหวหรือเปล่าเนี่ยเออนันนี่จะไหวไหมเนี่ยนั่นแหละสิไหวไหมเนี่ย
จากการออดิชั่นกลางคันเฮ้ยไหนเธอบอกว่าจะไม่บอกใครทำไมล่ะฉันแค่บอกกิสโม่ก็เป็นหุ่นยนต์ไม่นักฉันมีสิ่งที่นาต้องการอยู่นี่แล้วมาเธอคริสพอกิสโม่ซ่อมสายกีตาร์เสร็จเธอจะมีเวลากลับไปออดิชั่นใหม่นะเออช่างมาเธอมันเป็นความคิดเธอที่บอกให้ฉันไปออดิชั่นแล้วมันก็เป็นความคิดที่แย่มากฉันจะไม่เล่นอีกแล้วเฮ้ยฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจพูดเธอแค่ตื่นเวทีแค่นั้นเองอะไม่ทอดพูดถูกฉันเล่นได้เวลาอยู่คนเดียวแต่ฉันเล่นร่วมกับวงไม่ได้และเล่นต่อหน้าผู้ชมไม่ได้รู้สึกเวียนหัวอยากอ้วกขึ้นมาเลยคริสครั้งนี้ฉันขอเราอยู่บ้านได้ไหมฉันจะพาพวกเธอไปพบวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ผู้ได้รับของขวัญพิเศษจากพระเจ้าและจงตั้งใจดูและฟังให้ดีซุปเปอร์บุ๊กแต่เรายังไม่ว่างนะกิสมีอะไรคุ้นๆมาฉันเคยเห็นเธอมาก่อนนะฉันเห็นสัตว์ประหลาดระวังด้วยซะงั้นกิสโม่ลองสแกนข้อมูลแล้วบอกอีกทีว่าเราอยู่ไหนและช่วงเวลาไหนได้ไหมจีโอเซนเซอร์ของฉันบอกว่าเราอยู่นอกเบธเลเฮมฉันตรวจเจอกองทัพ2กองห่างออกไปประมาณ8ไมล์ทางตะวันตกตอนใต้เราอาจกลับมาเมื่อ 3,000 ปีก่อนนะกองทัพเหรอนั่นดูเจ๋งอะกองทัพไม่เจ๋งหรอกนะงั้นถ้าหมีโจมตีเราจะเจ๋งไหมทำไมหมีต้องโจมตีเราอย่าถามฉันสิถามหมีสิฮะหมีเฮ้ยอิสโมใช้ท่าป้องกันเร็วเฮ้ยฉันอยากหาแม่โถ่เขาให้ป้องกันพวกเราฉันคงต้องมีไว้บ้างแล้วดีจังที่ท่าป้องกันยังใช้ได้นะเนี่ยใช่กิสเธอช่วยได้มากเลยเธอเป็นใครอ่ะข้าชื่อเดวิดฉันจอยฉันคริสฉันหิวจังอะไรนะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยนะวันนี้เออเฮ้ขอบคุณที่ช่วยเรานะเจ้าคงต้องอยู่ห่างๆจากมีให้มากกว่านี้หน่อยนะเออนายจะไปไหนข้าจะเอาอาหารไปให้พวกพี่ๆที่สู้กับพวกฟิลิสเตียน่ะเยี่ยมเฮ้ไปดูกันเถอะเขาไม่กล้าเล่นกีตาร์ต่อหน้าเด็กๆแต่เขาจะเข้าไปในเขตสงครามชัวร์แน่มากนายเคยไปรบเหมือนพี่ชายนายเหรอครอบครัวข้าคิดว่าข้าตัวเล็กเกินกว่าจะสู้ได้พวกเขาคิดว่าข้าทำได้แค่ดูแลแก่นะเฮ้กิสโม่ฟังนะเธอต้องหาทางพาเรากลับบ้านคริสต้องกลับไปถึงก่อนหมดเวลาออดิชั่นเข้าวงโรงเรียนจอยเธอก็รู้ว่าเรากลับบ้านไม่ได้ถ้าซุปเปอร์บุ๊กไม่พาเรากลับไปโอ้แต่มันน่าจะมีวิธีที่เรายังไม่ลองนะกิสนี่สำคัญมากนะเอาล่ะเราควรจะลองทฤษฎีของไอน์สไตน์นั้นเนี่ยอัลเลอร์ถ้าฉันเดินทางที่เร็วกว่าแสงฉันน่าจะข้ามทะลุเวลาได้โอ้ยโอ้ยยาเพื่อนเจ้านี่ประหลาดจริงๆนะ
ที่นายเห็นเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยค่ายของอิสราเอลอยู่ข้างล่างเราแล้วเขาซ่อนตัวได้ไหมฉันไม่จำเป็นต้องซ่อนตัวหรอกฉันภูมิใจที่ฉันเป็นตัวฉันถ้าเจ้าสวมเสื้อกรอกเข้าไปแบบนั้นพวกเขาจะบังคับให้เจ้าสู้สู้เหรอทำไมอ่ะฉันเป็นแค่เด็กเลี้ยงแกะจนจนได้อีไม่เก่งจริงเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะจงฟังข้าพวกอิสราเอลกระจ้อยไรส่งผู้กล้าที่สุดของเจ้าออกมาถ้าเอาชนะการสู้ตัวต่อตัวได้พวกเราและเทพเจ้าของเราจะยอมต่อเจ้าและพระเจ้าของเจ้ารู้ไม่เท่าไหร่นะเจ้าข้าจะจัดการเจ้าด้วยมือเดียวนี่ละคิดว่าข้าหมายถึงให้สู้กับข้าเหรอข้าหมายถึงสู้กับโกรธยักษ์ใหญ่แห่งกาดนอนเห็นไหมเข้ามาแล้วก็ผัวลกแทนท้าวข้าพวกอิสราเอลไม่มีใครปกป้องพวกเจ้าแล้วพระเจ้าของเจ้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้าเนี่ยทำไมไม่มีใครสู้กับเขาล่ะกองทัพของพระเจ้าล้มคนคนเดียวไม่ได้เลยเหรอจะมาทำอะไรที่นี่น้องเล็กเอลิอาบอย่ามาเกะกะที่นี่กลับไปดูแลฝูงสัตว์ของเจ้าซะข้าทำอะไรผิดนะข้าแค่ถามนะออกไปไม่มีที่สำหรับเด็กกองทัพไม่รู้หรอว่าพระเจ้าอยู่กับเขานะมันไม่มีเหตุผลไม่มีใครสู้กับยักษ์ตัวนี้ฉันจะสู้เองอะไรนะเดวิดเธอไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้พระเจ้าเลือกข้าแล้วและตอนนี้ก็ถึงเวลาของข้าของทัพเรานิ่งกันไปหมดพวกเขาส่งคนที่แข็งแกร่งที่สุดมาและเราต้องส่งคนของเราไปผู้ที่จะชนะการต่อสู้ชนะสงครามไม่มีใครอาสาไปสู้กับนักรบผู้นี้เลยเหรอใต้เท้ามีผู้ท้าทายยักษ์แห่งเฟลิเตียข้าผู้ซึ่งเป็นยักษ์ในหมู่ฝูงแกะผู้ท้าทายคือเดวิดเด็กเลี้ยงแกะนี่ไม่ใช่เวลามารอเล่นพาเด็กคนนี้ออกไปใต้เท้าข้าไม่กลัวพวกฟิลิสเตียเด็กคนเดียวจะทำอะไรได้ทำไมเด็กจะทำอะไรไม่ได้ล่ะถ้าเป็นเด็กที่ไปกับพระผู้เป็นเจ้านะฟาบาทพระเจ้าทรงช่วยข้าให้พ้นจากหมีและสิงโตพระองค์มอบความแข็งแกร่งให้ข้าในการเอาชนะพวกมันและทรงมอบความแข็งแกร่งให้ข้าในการเอาชนะพวกฟิลิสเตียเจ้าจะไปคนเดียวเหรอไม่พระเจ้าอยู่กับข้าตามใจเจ้าเถอะไม่มันนี่มันบ้าแล้วโอ้บ้าที่สุดเลยบ้าพอแล้วทำตามที่ข้าบอกพรุ่งนี้เจ้าจะสู้กับโกลแอดในสนามรบเดวิดขอพระเจ้าสถิตกับเจ้านั่นเจ๋งไปเลยเจ้าเล่นด้วยเหรอเคยเล่นน่ะทำไมถึงเลิกเล่นล่ะคนอ่านไม่ชอบวิธีที่ฉันเล่นเอาล่ะเจ้าเล่นเพื่อใครคนอื่นเหรอข้าเล่นเพื่อคนที่ให้ความสามารถนี้แก่ข้าข้าเล่นเพื่อพระเจ้าฉันอยากจะได้กีตาร์ฉันตอนนี้แล้วสิขอบใจกิสอ
เยี่ยมเลยเจ้าเล่นเหมือนได้รับการแต่ต้องจากพระเจ้าเลยนะขอบใจนายเหมือนกันถ้าพระองค์มอบพรสวรรค์นั้นให้คริสทำไมเจ้าไม่ใช้มันสรรเสริญพระองค์ล่ะฉันก็ว่าแบบนั้นเดวิดถ้าคนอื่นคิดว่านายเอาชนะโกไลแอดไม่ได้ทำไมนายถึงคิดว่าตัวเองจะทำได้ข้ารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับข้าพระองค์จะมอบความแข็งแกร่งให้ข้าในเวลาที่ข้าต้องการมันก็เหมือนกับดนตรีถ้าเจ้าใช้พรสวรรค์ที่พระเจ้ามอบให้เจ้าไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะเล่นเลยดังนั้นถ้าพระเจ้ามอบความสามารถให้เจ้าขนาดของยักษ์หรือจำนวนของผู้ชมก็ไม่สำคัญข้าว่าเจ้าเข้าใจแล้วนี่ใช้ไม่ได้ข้าใส่ชุดเกราะไม่ได้เอาละอย่างน้อยก็เอาโลกข้าไปพระเจ้าจะเป็นโลกให้ข้าโดดเดี่ยวจังเลยอ่ะเขาไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกโอ้โหดูสิว่าใครจะมาสู้กับคนแอดในวันนี้ข้าจะนับละนะข้าจะสู้กับเขาอาจจะตุ๊บโทษทีนะเจ้าตัวเล็กจังเลยนี่มันอะไรกันข้าต้องการนักฮารบพระเจ้าส่งจะดีมาเนี่ยเหรอเจ้ากลัวแม้กระทั่งอิสราเอลตัวเล็กๆเหรอเอาล่ะงั้นก็เลยอาหารเช้าพร้อมแล้วเสิร์ฟมาแล้วน้องข้าพาตัวเองมาตายแท้ๆบางทีข้าควรอันนี้โกไลแอดพระเจ้าส่งเจ้ามาไว้ในมือข้าอีกไม่นานราชทหารในกองทัพเจ้าจะเป็นอาหารของนกในอากาศเจ้าเด็กนี่ข้าจะหั่นร่างของเจ้าและบดขยี้กระดูกของเจ้าให้กลายเป็นผุยผงยืนนิ่งๆข้าจะได้ฆ่าเจ้าถนัดถนัดไม่นี่เป็นการต่อสู้ของพระเจ้าเจ้าทำร้ายข้าไม่ได้หรอกเจ้าต้องตายรอเดี๋ยวขอเอาอุปกรณ์ให้เขาก่อนนี่อ่ะเอาไปเลยอ่ะเจ้ามาพร้อมดาบและหอกแต่ข้ามาในพระนามของพระเจ้าพระเจ้าของเจ้าอ่อนแอย่าตายตายตายตัวเล็กมากเฮ้ยหลบเก่งยังไงจะตายเฮ้ยพระเจ้าทำอะไรเฮ้ยหัวโอ้โหหัวกิโลกหัวกิโลกปูนเลยเฮ้ยรบกวนมากเลยนะเนี่ยตัวไปพระเจ้าของข้าไม่อ่อนแอย่าไม่ไหวแล้วตับเอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วสลายร่างก่อนเย้ได้ทำสำเร็จแล้วนั่นไหม
เราอยู่ที่ที่ฉันคิดใช่ไหมสุดยอดสุดยอดโอ้การออดิชั่นจบแล้วเอาล่ะเจ้าเล่นเพื่อใครข้าเล่นเพื่อพระเจ้าดังนั้นถ้าพระเจ้ามอบความสามารถให้เจ้าขนาดของยักษ์หรือจำนวนของผู้ชมก็ไม่สำคัญคริสโมคีต้าฉันเอาเลยคริสต้องการอะไรเนี่ยทุกคนสายกีต้าของผมขาดแล้วผมกังวลมากเอาละที่ผมพยายามคือผมขอออดิชั่นอีกครั้งนะครับไม่มีทางเข้าวงนะช่วยฉันให้อยู่เพื่อพระองค์เปลี่ยนชีวิตเจ้าให้กลายเป็นใหม่เปลี่ยนหมดเลยทั้งใจ